เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถข้ามหุบเหววางเปล่าในถ้ำใต้ดินได้แล้วนะหมายถึงว่าใครๆก็ข้ามได้แล้วนะคะนอกจากตัวละครวิโนนาที่ใช้สกิลสร้างสะพานกุหลาบข้ามช่องว่างเล็กๆที่กว้างไม่เกิน3กระเบื้องได้แต่อุปกรณ์นี้เนี่ยมันจะดีกว่าตรงที่ข้ามช่องว่างได้กว้างกว่าแถมยังอยู่ได้นานกว่าด้วยนะถ้ารักษาดีๆนั่นก็คือสะพานนักสำรวจถ้ำนั่นเองโดยทำได้ผ่านการคราฟไอเทม Spelunker's Bridge Kit นะคะชุดสร้างสะพานที่คราฟได้ด้วยเชือก2มัดกับบอร์ด4แผ่นผ่านเครื่องวิจัยอัลเคมีเอนจิ้นใช้โดยการไปวางบนเหวในถ้ำใต้ดินเป็นสะพานข้ามเหวได้เลยนะคะสร้างระยะสูงสุดถึง24ยูนิตหรือว่า6กระเบื้องเลยนะซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถคราฟทีละแผ่นแล้วก็ค่อยๆสร้างทีละท่อนไปเรื่อยๆจนถึงปลายทางได้นะคะแต่เราเนี่ยจะต้องเตรียมจำนวนสะพานให้พร้อมตั้งแต่ตอนวางครั้งแรกเลยเช่นถ้าเหวยาวเกินสะพาน1ท่อนเราจะต้องคราฟสะพานมาให้ครบจำนวนระยะทางก่อนนะคะถึงจะสามารถวางได้โดยมีเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็คือสร้างติดกับสะพานอื่นๆแบบให้มันเมิร์จรวมกันเป็นอันเดียวกันเนี่ยเพื่อเพิ่มความกว้างสะพานไม่ได้ยังสร้างอีกอันไว้ข้างกันได้อยู่นะแล้วก็อีกฝั่งของสะพานจะต้องไม่ใช่ทางตันรวมถึงยังสร้างภายในโซนเขาวงกตทางไปสู่บอสแรดแล้วก็โซนเขาวงกตเอเทรียมรวมถึงโซนแอนเชียนอาร์คีฟไม่ได้นะสะพานที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถวางสิ่งก่อสร้างแล้วก็วางของอื่นได้ตามปกติเลยนะคะทำเป็นฐานย่อมๆเลยก็ยังได้แต่ระวังว่าสัตว์ดำดินที่ดูจะไม่น่าจะมุดสะพานได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะสามารถข้ามสะพานได้หมดเลยนะคะเช่นตุ่นเป็นต้นหรือว่าหนอนใต้ดินตัวเล็กเนี่ยก็สามารถข้ามได้เหมือนกันยกเว้นบอสหนอนใต้ดินยักษ์ที่จะข้ามสะพานไม่ได้เราจึงสามารถใช้เป็นจุดหลบภัยแล้วก็ใช้อาวุธตีไกลเนี่ยฆ่ามันจากระยะไกลได้ง่ายๆเลยสะพานข้ามเหวเนี่ยจะเป็นอมตะต่อดาเมจทุกชนิดยกเว้นดาเมจจากแผ่นดินไหวที่จะทำดาเมจครั้งละ50พอยต์สะพานทั้งเส้นเนี่ยจะมี HP 200พอยต์แปลว่าจะรับแผ่นดินไหวได้4ครั้งนะคะก่อนจะพังสังเกตได้จากยิ่งสะพานใกล้พังมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีรอยแตกมากขึ้นเท่านั้นแต่เราเนี่ยก็สามารถป้องกันได้นะด้วยการสร้าง reinforce support pillar นะคะชนิดไหนก็ได้เลยนะตั้งเอาไว้ภายในอนาเขตสะพานแค่เสาเดียวต่อบริเวณก็พอนะคะตั้งเยอะๆเดี๋ยวมันเปลืองไอเทมมันใช้เยอะอันนี้เนี่ยแค่ตั้งให้ดูเฉยๆนะคะว่าใช้ชนิดไหนก็ได้ซึ่งบูปรินต์สำหรับคราฟเนี่ยจะดรอปจากบอสแรดแล้วก็บอสหมูปีศาจนะคะหรือถ้าสะพานโดนดาเมจไปแล้วเนี่ยก็สามารถซ่อมได้เหมือนกันนะด้วยกิ่งไม้หรือว่าไม้ผีบอดโบ๊ทแพชนะคะไม้ปะเรือแล้วก็ดริฟต์บูดพีชนะคะโดยจะเพิ่ม HP เนี่ยเทียบเท่ากับเวลาใช้วัสดุนั้นๆซ่อมเรือเลยนะระวังว่าถ้าสะพานพังเนี่ยของทุกอย่างบนสะพานจะร่วงลงเหวหายไปตลอดการไม่สามารถกู้คืนได้ด้วยนะยกเว้นแต่พวกไอเทมพิเศษนะคะที่มีจำนวนจำกัดต่อเซิร์ฟเวอร์ก็จะถูกวาร์ปไปยังพื้นดินใกล้ส่วนตัวละครแล้วก็สัตว์ต่างๆที่ร่วงลงไปเนี่ยก็จะถูกวาร์ปไปเกิดบนพื้นดินใกล้ๆแทนเหมือนกันพร้อมกับไอเทมในตัวนะคะไม่ได้หายไปการตกไปในเหวเนี่ยจะไม่ได้มีเพนัลตี้อะไรนะคะแตกต่างจากการตกไปในทะเลนะสำหรับใครที่สะพานพังแล้วควายเลี้ยงเนี่ยบักติดอยู่บนเหวก็สามารถวิ่งหนีออกมาไกลๆนะคะให้ควายพยายามวาร์ปตามกระดิ่งควายออกมาเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วก็ถึงแม้จะดูเป็นอัปเดต quality of life นะคะแต่ก็มีข้อเสียสำหรับสายชีสบอสเหมือนกันนะทำให้การโกงบอสAncient Field River นะคะผ่านการทำให้ตัวละครเนี่ยออกไปติดอยู่บนหุบเหวแล้วก็ตีบอสจากด้านนอกนั้นไม่สามารถทำได้อีกต่อไปแล้วนั่นเองพอออกไปปุ๊บเนี่ยตัวละครก็จะร่วงลงเหวทันทีเลยนะคะเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะหาวิธีสู้บอสแบบปกติเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์มุมขวาบนเข้าไปดูคลิปสอนแบบละเอียดได้เลยนะคะช่องโรซี่แมรี่เนี่ยเขาเคยทำคลิปเอาไว้โอ้โหโปรโมทแบบเนียนๆไปอีกอะไรนะร้านขนมโรซี่เบเกอรี่เปิดให้บริการแล้วหรอสายบราวนี่ซอฟต์คุกกี้และคุกกี้คาโอทามพลาดการันตีลูกเพจกลับมาซื้อซ้ำคนที่ชอบก็กลับมาซื้อซ้ำเพราะความอร่อยส่วนคนที่ไม่ชอบก็กลับมาซื้อซ้ำไปฝากคนที่เกลียด